ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็จะให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันสร้างอนาคตกันตลอดไปค่ะที่จะดูแลน้องนุ่นให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลน้องนุ่นคนเดียวตลอดไปครับรักน้องนุ่นคนเดียวครับเสียงตอบมา